สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกว่าจะมาถึงวันนี้เส้นทางชีวิตลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ดังไกลถึงเกาหลีศิลปินเคป๊อปชาวไทยคนแรกของ YG ทั้งสวยทั้งมากความสามารถเลยจริงๆค่ะสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์เด็กไทยมากความสามารถที่ไปแจ้งเกิดโด่งดังเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่ประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดนั้นความสวยความน่ารักบวกกับความสามารถของเธอนั้นก็ทำให้เธอมีผู้ติดตามใน IG มากกว่า10ล้านคนและกลายเป็นดาราที่มีคนติดตาม IG มากที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะซึ่งในครั้งนี้จะพาเพื่อนๆมาย้อนวัยดูลิซ่าแบล็คพิงค์สมัยยังไม่ได้เป็นศิลปินและทำความรู้จักกับสาวมากความสามารถคนนี้ให้มากขึ้นค่ะชื่อจริงชื่อลลิสามโนบาลชื่อเดิมปราณปรียามโนบาลชื่อเล่นชื่อลลิสชื่อเล่นเดิมชื่อป๊อกแป๊กเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม1997ชื่อในวงการลิซ่าการศึกษาโรงเรียนประภามนตรี1และ2จากป๊อกแป๊กหรือปราณปรียามโนบาลสาวน้อยหน้าหวานตากลมโตซึ่งคว้าโอกาสการเป็นศิลปินฝึกหัดชาวไทยคนแรกที่ YG Entertainment คัดสรรจาก YG Audition Thailand เวที Audition ในประเทศไทยเมื่อปี2010ลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจในปี2012หลังจาก YG อัพโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube ในชื่อคลิปว่า Who's Tiger ในวันที่3พฤษภาคม2013เธอยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงของแทยังและยังได้เป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้ายี่ห้อโนนากอนร่วมกับ B.I. และบ๊อบบี้วงไอคอนในปี2014หลังจากการฝึกหัดนานกว่า5ปีลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK และเปิดตัวครั้งแรกด้วยอัลบั้ม Square One เมื่อวันที่8สิงหาคม2016ในเดือนพฤศจิกายนBLACKPINK ได้รับรางวัล Asian Artistic Award รางวัลแรกสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในปีต่อมาพวกเธอกว่า3รางวัลจาก Gaon Chart K-pop Award ในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปีและเพลงแห่งปีประจำเดือนสิงหาคมและเพลงแห่งปีประจำเดือนพฤศจิกายนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ